สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องขวัญชัยเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มารดน้ำครับผมรดน้ำทุเรียนระยะน่าจะกระป๋องนมครับผมก็คลิปที่แล้วผมก็ได้แต่งไปแล้วรอบหนึ่งก็เหลืออีกสักรอบหนึ่งก็น่าจะแต่งขาดได้ครับผมวันนี้ก็เลยมาอัปเดตลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าอยู่ขนาดเท่าไหนแล้วก็จะน่าอยู่ที่ประมาณใหญ่กว่ากระป๋องนมครับผมแต่มันก็มีบางลูกก็ยังเล็กก็เป็นเรื่องปกติครับผมลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีผสมมันเปย์กันไปขึ้นสวยบ้างไม่สวยบ้างครับผมก็ปกติครับอันไหนไม่สวยเราค่อยตัดครับอันไหนสวยก็เก็บไว้ครับผมก็ให้น้ำช่วงนี้อากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับผมก็เลยเป็นจากปกติรดอยู่ที่ทุกวัน40นาทีก็ตอนนี้ก็มาเหลือเป็นวันเว้นวันครับผมวันเว้นวันอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงและช่วงนี้มันก็กำลังขึ้นลูกด้วยครับผมให้น้ำเยอะเดี๋ยวกลัวมันจะขึ้นลูกขึ้นไม่สวยครับขึ้นเหมือนเบี้ยวๆเพราะน้ำมันเยอะเพราะจังหวะที่เขาดูดน้ำเยอะอาจจะทำให้ขึ้นทรงไม่สวยก็เลี้ยงน้ำไปก่อนครับช่วงนี้ก็เป็นวันเว้นวันครึ่งชั่วโมงก็ลูกก็อยู่ที่ประมาณนี้ผมลูกคู่ลูกนี้ก็น่าจะสู้ลูกใหญ่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งขาดอีกทีนึงครับผมเรื่องพวกลาพวกหนอนช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอครับเพราะผมก็ฉีดยาไปก็10วันครั้งครับผมตรงนี้ก็มีน้ำจีบเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมปกติก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนี่ครับประมาณกระป๋องนมประมาณนี้ครับผมรุ่นนี้ต้นนี้จะไปติดอยู่ข้างบนเยอะกว่าครับผมเพราะช่วงดอกต้นนี้มันจะมีลูกมันออกลูกหลงฤดูมาที่คลิปก่อนๆที่ผมเคยลงไปครับกิ่งไหนที่มีลูกเขาจะไม่มีดอกเลยครับผมเขาจะไปเป็นกิ่งข้างบนที่ออกดอกแล้วก็ติดข้างบนมากกว่าไปครับเดี๋ยวพาเดินดูสัก 2-3 ต้นครับผมอัปเดตแบบใกล้ชิดไปเลยครับวันนี้นี่ครับลูกเล็กนี่ก็น่าจะไม่รอดแล้วครับเห็นไหมครับเขาก็จะสลัดไปเองตอนนี้วินเริ่มแตกแล้วเพราะมันก็น่าจะดึงอาหารไม่ทันแล้วก็ลูกเบี้ยวด้วยลูกเบี้ยวดึงอาหารไม่ทันแล้วก็สร้างเม็ดไม่ทันด้วยผมเพราะลูกไหนที่พอเขาสร้างเม็ดแล้วก็เขาจะดึงอาหารได้เยอะกว่าก็ปกติไม่เป็นไรก็ยังเหลือใช้ได้อยู่ครับผมกิ่ง 3-4 ลูกแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งขาดอีกทีนึงตอนก่อนจะโยง
ตรงนี้ก็ใช้ได้ครับผมนี่เราค่อยแต่งเพราะวันนี้ไม่ได้เอามีดมาด้วยครับนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับผมนี่ครับการดูแลทุเรียนช่วงนี้ก็ปกติเหมือนเดิมครับผมก็รดน้ำปุ๋ยช่วงนี้ก็ผมก็เดินมาแล้วตั้งแต่อายุวันได้30วันก็ใส่ปุ๋ยสร้างเมล็ดไปก็อาหารทางใบแล้วก็ฉีดลูกก็ปกติครับ10วันครั้งเหมือนเดิมครับผมก็ตามรอบตอนนี้ก็กำลังให้น้ำโซนข้างล่างนี่อยู่ครับตอนนี้เข้าไปไม่ได้เนื้อเปียกครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ค่อยมาไล่แต่งอีกทีนึงก็ทุเรียนเล็กก็แตกดีมากครับผมช่วงนี้เพราะหน้าแรงรดน้ำบ่อยได้น้ำดีมีเพียมีหนอนกินก็เรื่องปกติครับผมปลูกริมป่ายางครับอยู่ครับต้นยางโค้งลงมาก็น่าจะได้ต้องตัดออกไปอีกก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตทุเรียนระยะน่าจะกระป๋องนมของผมประมาณก็ใหญ่มีลูกเล็กลูกใหญ่ก็ถ้าเขากันไปผมอันไหนขึ้นทันก็ทันไม่ทันก็สลัดร่วงก็ปกติโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปอัปเดตอะไรหรือทำอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ